รสชาติยังไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่ได้ชิมเลยค่ะอันนี้พี่น้อยกำลังทำไก่หมักผงเกาหลีแล้วก็มีเรายังมีไส้อั่วเหมือนเดิมไส้อั่วเก่าหมักแบบสมุนไพรสไตล์อิตาเลียนรสชาติประหลาดประล้ำประเหลือแล้วก็มีเฟรนช์โทสต์ที่ดูค่อนข้างจะมีความมืดมนมากไม่นิดนึงพี่น้อยสาวๆล้างจานกันหน่วยล้างจานเขาวันนี้ต้องไปล้างข้างนอกเมื่อคืนสองคนนี้ก็มายืนล้างลอกอะไรนะคะงูอะลอกงูกับหมีก็ไม่มารออยู่พยายามเงี้ยหูฟังว่าจะมีไหมนี่เขามีที่เรนน้ำให้ไปหาเราถึงล้างได้เอาอันนี้เห็นยังนี่แสงแดดพยายามส่องมามากส่องมาไม่ถึงเพราะเราอยู่ลึกเลยก็เลยอาจจะหนาวหน่อยนู่นตรงนู้นมีแคมป์อยู่ทุกคนตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นด้วยแล้วก็มีอีกไซส์อีกอันหนึ่งนะคะออกมาได้แล้วค่ะคุณแทนแทนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแล้วเนี่ยชุดโอ้โหคือตัวหมูนี่มึงไปเซ็กซี่มากค่ะแต่อากาศเป็นไงคะติดลบพอตอนนี้10องศาปวดจิตคงไม่ได้โดดละเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำวันนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนคะวันนี้พี่แป้งคะเซาเล็กคาโฮค่ะโอเคพร้อมค่ะออกเดินทางเย้วันนี้ทำเวลาดีค่ะ11โมงนิดๆนี่อุ๊ยแมวป่าเหรอไหนเฮ้ยแมวป่าเฮ้ยหยุดขอถ่ายรูปหน่อยป้ายังมันงงมันตกใจเสียงแกมันหันมามองแบบอย่างเงี้ยได้ถ่ายปะโอ้ตายหักเลยเนาะตกใจกันมากเลยนะนั่นน่ะดูนี่ตายไม่อาจจะเป็นแมวป่าแมวของไอ้เจ้าของป่าโอ้เป็นแมวเจ้าของตื่นเต้นกันมากโอ้โหโอ้โหดูในรถอันนี้เรามาจอดพักแป๊บนึงคุกสเตชันเราวิ่งมาได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะมาจอดที่ร้านนี้ให้ฝ้ายซื้อกาแฟและนี่ตรงนี้ก็มีวิวใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากรถจี๊ปเท่จังเลยอ่ะเฮ้ยฉันจะถ่ายกับรถนี่นะอันนี้เอลโดราโดนาชัลฟอเรสต์ค่ะเป็นจุดลุคเอาท์มองไปกว้างเลยแล้วเห็นทะเลสาบอะไรไม่รู้ไกลๆนะคะที่เห็นอ่างเก็บน้ำอากาศดีมากฟ้าก็สวยค่ะวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเบิร์ดลุนด์เมมโมเรียลโอเวอร์ลุคค่ะนี่เห็นไหมตอนนี้เราจอดหยุดระหว่างทางที่จะไปเลคทาโฮอีกแล้วนะคะอีกแล้วเพราะว่ามันข้างทางสวยมากแล้วคนอื่นค่ะหยุดกันเราก็ต้องหยุดบ้างสินี่แต่เมื่อกี้มีแบบว่ามีจุดตื่นเต้นเพราะว่าเราขับเลยไปนู่นแล้วก็ต้องยูเทิร์นแบบเอเชียนไดรฟ์กลางถนนแต่พอดีรถใหญ่ที่แบบมาเป็นแบบ 4-5 คันเขาก็จอดให้หมดเลยแล้วให้เรายูเทิร์นนะคะให้เรากลับรถในเลนได้แม่โอ้ยลื่นไม่มีใครทิ้งเกาะนี้เลยเกาะเนี้ยเป็นเกาะส่วนตัวของเราที่เราซื้อไว้ดูวิวซะก่อนตอนนี้เรากำลังพอเสร็จตรงฝั่งฟากเมื่อกี้ก็ใช้เวลานานอยู่เกือบร่วมครึ่งชั่วโมงเราจะไปต่ออีกครึ่งชั่วโมงตรงฝั่งนู้นที่ยังไม่ออกจากจุดจอดรถสักทีนึงไปก่อนละนี่ข้ามฝั่งนะคะแล้วขอโทษค่ะมีแม้กระทั่งคนเอาโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกมานั่งกันเลยทีเดียวถึงกับชมวิวกันแบบในระยะที่แบบว่าเผาขนอากาศตอนนี้เริ่มเย็นเพราะมีลมแล้วก็แดดหายไปแต่เมื่อกี้ก็อบอุ่นดีอากาศดีค่ะใช้ได้ที่จะมากินข้าวเที่ยงกันค่ะอ๋อมีกางเกงอยากกินเบอร์เกอร์กันนะคะอันนี้พิซซ่าราวเทเบิลมีบิ๊กเคมาด้วยนี่คือมาร์คเหรออันนี้บัฟฟาโลเราจะไม่ไปบัฟฟาโลเบอร์เกอร์ค่ะแล้วจะไปที่นี่อีกเลยอันนี้ชิลลี่ชีสฟรายส์ค่ะอั
ันนี้ค่ะอยู่เลยค่ะระยองเหรอจ๊ะอัมโคตรเมื่อยตอนนี้มาถึงเลข6แล้วค่ะที่เลข UF ค่ะ Avenue โอเคเลขวิวนะคะที่สวยเลยมองไปทั้งกว้างๆอันนี้เล็กนะกว้างมากจริงเป็นน้ำเขาใส่จริงๆโอ้อยากลงว่ะมาถึงเย้ก็นี่เป็นยังเป็นทางเดินลงอยู่เรายังลงไปกันอยู่เรื่อยๆทางก็ไม่ใช่เป็นปกตินะมันก็จะนั่นนิดนึงเฮ้ยสวยจังอยากทำอะไรแบบว่าประหลาดๆอุ้ยสวยอันเนี้ยยังไงเราไม่ถ่ายกันต้นเหลืองอะร้ายเนี่ยถ่ายได้ตอนนี้มันเย็นมากจนแบบขาเป็นตะคริวตะคริวจะกินเลยแป๊บก็เดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวก็ออกแล้วเนาะเริ่มเย็นละใช่ต้องให้เย็นเดินไปตรงนั้นน่ะพี่น้อยไปทำอะไรมาคะน้อยน้อยมากน้อยเร็วจังเราจะไม่บอกใครตาบอกเฮ้ยคุณลุงเมื่อกี้เป็นตะคริวไปยังวะไม่ไปช่วยนะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาทำกับข้าวกินกันตอนเย็นนะคะดินเนอร์แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่แคมป์กราวนะคะตรงนี้จะวิวสวยมากเป็นจุดที่เขามาเอาเรือลงกันเล่นตรงริมทะเลสาบทาโฮนะคะนี่ก็เป็นแดดเย็นแล้วตอนนี้เวลา5โมงจะครึ่งแล้วค่ะนี่ไงมีเรือมาเที่ยมจริงด้วยนี่จุดนี้แล้วเขาขึ้นมานี่เรายังถ่ายรูปกันไม่เสร็จคือคนที่ทำงานงงๆคือพี่น้อยนะคะตอนนี้เราสี่สาวก็มาถ่ายรูปกันเพราะว่าคุณน้องดันเจอจุดมุมหนึ่งที่ถ่ายแล้วสวยงามมากเป็นฝ่ายหาโลเคชั่นในการถ่ายรูปเห็นไหมคะนี่สีเหลืองทองหมดเลยเพราะว่าตอนนี้มันแดดมันแก่มากแล้วมันจะเย็นมากแล้วค่ะเมื่อกี้คุณฝ้ายเขาลำพึงลำพันว่านั่นตรงนี้มีความสุขมากใช่ค่ะดูดิแล้วก็มีเสียงน้ำกระทบมันธรรมชาติมากอ่ะส่วนตรงนี้ก็กำลังทำงานงกๆอยู่คุณพี่เปิดไฟได้นะตอนนี้ทำอะไรคะไก่ทอดต้มเส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ครีมซอส yeah. แล้วไก่ทอดนี่คือหมักอะไรอะคะหมักในผงเกาหลีของเธอ oh. เราถ่ายข้างอะไรอะเอ้ยเรากินข้างนี้เลยริมทะเลสาบทาโฮดที่เรามัวแต่ถ่ายรูปกันอยู่นะคะนี่วิวสวยงามมากวันนี้วิวดินเนอร์ของเราและนี่กำลังคนอะไรอยู่หรอคะแจวค่ะแจวออกไปกินข้างนอกไหมไหวปะเฮ้ยหนาวอ่ะไม่เอาอ่ะคนได้ไหมไปขันไหมเรียนวายค่ะมาน้อยค่ะฝั่งนู้นหน่อยค่ะวายนี่เป็นพิงค์นะพิงค์วายนะคะฉีกครึ่งเยอะฉีกครึ่งของอะไรเป็นพิงค์วายพี่เขาบอกว่าเป็นราสเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่กับอะไรวะ excuse me วันนั้นก็นั่นอยู่กับพอมิเกรเนตค่ะทับทิมทับทิม